ขณะนี้นะครับเราจะไปเที่ยวเทคคอมพานีนะฮะโดยเราต้องเดินทางแบบเทคคือต้องไปด้วยเทสลาอันนี้คือโมเดล X นะฮะเปิดประตูเป็นแบบกลางปีกได้นะครับผมตัวนี้เป็นโมเดลเลยครับนี้ตัวนี้ S อันนี้โมเดล3นะฮะเราจะแก๊งเทสลาทั้งหมด3คันนะครับแล้วเราก็จะเดินทางไปด้วยโมเดล3คันนี้ของเรานะครับสีแดงนะครับผมซึ่งคนขับคือมาดามเจนนะครับของพี่เองแหละฝากพี่ไว้โอ้โหนะฮะแต่ได้ข่าวว่าพี่จะขับพวงมาลัยซ้ายครั้งแรกนะครับกับพวกเรานะครับเราแก๊งนะครับผมจะเป็นนาวิเกเตอร์ให้นะฮะก็เช็คแล้วผมนี่ครับนี่ครับเริ่มต้นทริปด้วยการหาคันเร่งไม่เจอนะครับหาคันเร่งไม่เจอนะครับอยู่ตรงนี้ใช่ไหมยังเหยียบไม่เจอเราเหยียบเบรกได้เหยียบเบรกได้โอเคเดี๋ยวให้ลูกพี่เขาให้กันอย่างเรียบร้อยนะฮะเฮ้ยนุ่มมากลุ้นก็มาถึงนะครับบริษัทแรกเราที่เรามาดูในวันนี้ก็คือที่ Apple นะครับอันนี้เป็นภายนอกนะครับเป็นส่วนที่เรียกว่า Visitor Center นะครับผมเราไปดูข้างในว่ามีอะไรบ้างนะครับผมเข้ามาอันแรกนี่ก็จะเป็นร้านกาแฟนะครับเป็น Coffee Shop ของ Apple นะครับก็มีการตกแต่งนะครับเป็นสไตล์มินิมอลแบบ Apple นะครับจากโต๊ะเอ่ยอะไรเอ่ยนะครับเป็น experience แบบ Apple นะครับผมก็ข้างในนี้ก็จะเป็น Apple Shop นะเป็น Apple Store นะครับก็ข้างหลังนี้นะครับคือ Apple Store นะครับในสำนักงานใหญ่ของ Apple นะครับใหญ่มากมันคือมาเลยครับผมเป็นไงครับสนุกไหมครับเมื่อเช้านี้ให้ทายว่าสาย Apple Watch นะคะ Air Max เท่าไหร่ราคา339เหรียญเท่านั้น339เหรียญนะฮะประมาณหมื่นกว่าบาทโอเคครับแพงกว่านาฬิกาที่ผมใส่อยู่ตอนนี้นะฮะเนี่ยส่วนข้างในสุดนะครับเป็นโมเดลจำลองนะครับของ Apple Park นะครับให้เราได้เห็นยานแม่อันใหม่ของ Apple นะครับผมและนี่เป็นการโชว์คือที่ใช้ iPad เป็นตัวแบบว่า AR นะเป็น AR นะครับว้าว and it's interactive too so you can actually change the time of day you can open it up you can zoom in you can get closer if you want ในช่วงบ่ายแล้วก็ได้เข้ามาดู Infinite Loop นะครับซึ่งเป็น Office Original ดั้งเดิมของ Apple นะครับนี่อยู่ในInfinite Loop นะครับออฟฟิศแรกของ Apple นะฮะก็นี่เป็นมิวเซียมเป็นที่เดียวที่ถ่ายรูปได้นะครับก็เป็นมิวเซียมที่มีรูปสตีฟจ็อบส์นะครับผมนะครับแล้วก็มาถึงสปอตที่2ของเราในวันนี้นะครับก็เป็น Google นะครับผมเป็นรูปเล็กนะครับก็เป็นแคมปัสหลักนะครับใหญ่มากนะครับผมบรรยากาศเหมือนนักศึกษามหาลัยนะมีขี่จักรยานทั่วไปนะฮะนี่คุณเจนะครับคนหาเที่ยวนะฮะจาก Google Japan นะครับผมที่นี่จะต้องใช้จักรยานนะครับเป็นหลักนะครับเดี๋ยวเรามาขี่จักรยานด้วยกันนะครับผมตัวจีบนะกูเนี่ยตัวจีบสุดละในตึกเนี่ยผมคิดว่าความโดดเด่นของ Google นี่คือความสนุกสนานของบรรยากาศที่นี่เนี่ยมันเหมือนกับแคมปัสนะเป็นบรรยากาศนักศึกษานะครับทุกคนมาทำงานแล้วก็ความแบบครีเอทีฟมีความแบบสบายๆนะครับผมก็คิดว่าเขาคีป culture ได้อย่างน่าสนใจมากนะครับผมก็มาสู่ช็อป Google นะครับผมก็เป็น Google Store นะฮะไว้ขายของสินค้าแบรนด์ Google ทั้งหมดนะครับแม้ขวดน้ำเสื้อผ้านะครับจบทริปที่ Google นะครับเราไปต่อที่ไหนครับต้นไป Facebook ครับที่สุดท้ายของเราในวันนี้คือ Facebook นะครับกับคาราวานนะครับของเรานะครับผมListen to me, hear me. You can't stop chasing your dream just because somebody in your life won't chase it with you. You can't stop believing in yourself just because somebody in your life won't believe in you. You can't stop chasing the dream. นี่อยู่ในออฟฟิศของ Facebook นะครับแล้วก็จะมีเป็นเดโมกราฟิกการ์ดนะว่ามีใครเล่น Facebook อยู่ตรงไหนเท่าไหร่บ้างนะครับผมก็อยู่กลางคอร์ทยาร์ดของ Facebook นะฮะ
แล้วจากนั้นเราก็จะไปดูออฟฟิศใหม่ของ Facebook นะครับในอีกโซนหนึ่งครับเลยต้องนั่งรถบัสข้ามไปนะครับซึ่งเป็นรถไฟฟ้านะครับในดันบาร์ของ Facebook นะฮะซึ่งออฟฟิศนี้นะฮะมีขนาดใหญ่เท่ากับสยามพารากอนโดยประมาณครับตัวสเปซก็จะเป็นกรอยาวนะครับแล้วก็เปิดทะลุถึงกันหมดนะครับเพื่อให้คนได้มีโอกาสได้คอนเน็กได้แลกเปลี่ยนนะครับการที่ได้มาเจอกันได้คุยกันก็จะได้สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นได้นะครับได้คุยกับทีมคนไทยที่เป็นเอนจิเนียร์ที่นี่นะครับจะถามว่าอะไรเป็น value หลักของ Facebook นะครับก็คือ Move Fast Be Bold เมื่อก่อนเป็น Move Fast Dating นะครับก็มาดูในออฟฟิศนี้ก็ยิ่งใหญ่จริงๆนะครับแต่ก็คงถ่ายได้แค่ข้างนอกนี่นะครับเพราะว่าไม่สามารถถ่ายในออฟฟิศได้จบทริป Facebook นะฮะจบทริปทั้งวันนะฮะอันสุดยอดนะทุ่มแล้วครับวันนี้2ทุ่มนะฮะตั้งแต่เริ่มทริปตั้งแต่8โมงเช้านะครับจบ2ทุ่ม2ชั่วโมงพอดี